คือผมชอบผู้หญิงเขาเป็นดี้ยังไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนคบกันมา3ปีแล้วยังไม่ได้ความรักจากเธอเลยทั้งที่เขาเลิกกับทอมมาแล้ว2คนจะไปต่อหรือพอครับคือสรุปครบกันแล้วแต่ยังไม่ได้ความรักมันจะเป็นยังไงคุณหมอทุกวันนี้ความสัมพันธ์มันซับซ้อนไอ้เราก็พูดยากเหมือนกันจริงๆเขาก็คือเขาชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงเขาเป็นดี้นะคะดังนั้นก็ไม่ได้มีข้อห้ามคือเขาชอบก็โอเคทีนี้2ปีเนี่ยน้องตังความพยายามพอยังต้องถามตัวเองแล้วทำสุดฝีมือหรือยังค่ะความพยายามคุณพอหรือยังนี่เขานี่คุณเบิร์ตจีบเป็นคุณแตงโม7ปีใช่ตามข่าวใกล้ชิดนะคะดังนั้นต้องถามตัวคุณเองอ่ะว่าจะไปต่อหรือพอครับถามตัวเองนะคะถ้ารักเขาก็ไปต่อถ้าไม่รักเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเป็นทุกข์ก็พอสรุปว่าถามตัวเองเลยค่ะว่าเราแค่นี้เรามีความสุขไหมบางคนเขาแค่นี้มีความสุขเขาไปต่อแต่แค่นี้โหมีแต่ความทุกข์เลยนะคะไม่ได้อะไรเลยไม่มีความหวังไม่มีพลังใจนะคะอันนี้ก็เลิกถามตัวเองเลยค่ะว่าไปต่อหรือพอนะคะค่ะชัดเจนที่สุดแล้วนี่นะคะสำหรับตัวของคุณเองเนี่ยแหละตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนถ้ายังมีความสุขกับการที่ดูแลเอาใจใส่เขาแม้เราจะไม่ได้รับความรักตอบกลับมาแต่ว่าเราแฮปปี้ทำให้เขาก็ไปต่อเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะหรือว่าเอ๊ะบางทีก็อาจจะพอแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีคู่แท้คู่ชีวิตคนอื่นรออยู่ไหมอันนี้ตัดสินใจเอาเองนะคะเป็นกำลังใจให้